สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูคิมบับและคลิปนี้เราขอเป็นแนวตั้งนะคะเพราะเราจะลงใน IG ด้วยแล้วเราก็จะรีวิวการถ่ายคลิปของช่องเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราใช้กล้องอะไรช่องเรานะคะใช้กล้องคือ Sony ZV-E10 ค่ะแล้วก็ใช้ไมค์ของ DJI เวลาที่เรากดถ่ายคนเดียวนะคะแล้วก็ใช้แอปของ Sony ค่ะเราก็สามารถที่จะกดถ่ายตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถตั้งค่า Fค่า ISO ค่า Shutter Speed กำหนดแสงในคลิปของเราได้เองเลยค่ะแล้วส่วนไมค์นะคะเราก็จะใช้ของ DJI แบบนี้ก็จะติดไว้ที่ตัว1อันนะคะวันนี้ฟ้ามันครึ้มมากเลยเราก็จะต้องดัน ISO ขึ้นไปเยอะๆหน่อยแล้วก็ใช้ Shutter Speed อยู่ที่400เราอยากให้ภาพมันคมชัดเนาะแล้วก็ F-stop อยู่ที่ 1.8 คือค่าต่ำสุดของกล้องของเราที่คือถ้าต่ำสุดเลนของเราที่มีตอนนี้ค่ะเราก็จะให้ข้างหลังอะมาละลายฟุ้งฟิ้งเนาะก็ใช้ F1.8 เลยเรามีพ็อปเป็นต้นไม้นะคะใบเล็กๆเดี๋ยวเราเอามาไว้ไปข้างหน้าฉากให้มันเป็นโฟกัสให้มันฟุ้งฟิ้งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้มันชัดที่ตัวแบบแล้วก็เบอร์ที่หลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ปกติเมื่อก่อนเราไม่มีไมค์เราจะได้ยินเสียงนกในคลิปพี่เยอะมากเลยเนาะแต่ตอนนี้เสียงนกหายไปแล้วเหลือแต่เสียงทำกับข้าวอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะก็เป็นพวกจานชามที่เป็นสีครีมแล้วก็เป็นพวกช้อนตะหลิวไม้ส่วนเรื่องของเสื้อผ้านะคะเราก็จะคุมโทนหน่อยวันนี้เราใช้ผ้าปูโต๊ะค่ะเพื่อให้สีมันคุมโทนนิดนึงปกติมันก็จะเป็นสีไม้เนาะแต่ว่าโต๊ะไม้ของเราสีมันทึบมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอึมครึมไปหมดยิ่งวันนี้ยิ่งไม่มีแดดด้วยเราก็เลยเสริมเรื่องผ้าหน่อยก็จะประมาณนี้ค่ะเราหุงข้าวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพันกิมบับกันเลยค่ะ